ที่รักค่ขะองคนในบ้านของครูก้อยดอ้วยุใช้่ยป่ะมากแมพ่่อนี่แม่ญาติทุกคนโดยเฉพาะคุณแม่นี่คือแบบถ้าพี่เจมแบบอยู่เรากลับนครกลับใต้ใช่ไหมคะถ้านั่งกันอยู่ในวงเสร็จปุ๊บถ้าพี่เจมลุกเข้าห้องน้ําแม่หนูก็มาแล้วโกยห้ามไม่ได้เลยหรอเออห้ามไม่ได้เลยหรอเออลูกเคยพูดแบบนี้ห้ามไม่ได้แล้วเอาอีกแล้วถ้าพี่เจมลุกปุ๊บโกยมาอีกแล้วสะกิดหนูอีกแล้วขับรถปุ๊บแวะเซเว่นคนนี้ลงโกยเดี๋ยวแม่หนูแล้วแม่หนูโกยอีกแล้วพูดทุกวันพูดทุก5นาทีที่เขาลุกออกจากสถานการณ์ที่แบบมีคนรวมกันอะแม่หนูเอาอีกแล้วยิ่งวันยิ่งหลงหรือเปล่าคุณแม่ก้อยเนี่ยยังแม่หนูรักเขามากจริงๆรักแบบรักมากหนูว่าเขารักเป็นลูกเลยอะค่ะแบบรักเหมือนลูกในไส้เลยอะค่ะพี่เจมเขาก็เหมือนกันดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลทุกคนที่รายล้อมเราแม้กระทั่งเพื่อนของหนูเขาก็ดูแลเขาไม่ใช่เป็นคนที่แบบดูแลว่าเออเอาเงินจ่ายเงินให้ทุกเดือนหรือไม่ใช่นะ